ไรนะอ่ะเริ่มที่พี่วันแล้วกันครับค่ะค่ะพี่วันค่ะหลายคนรู้สึกว่าว้าวว้าพอถึงที่ตะดึงมากเลยไปเดินหน้าที่นี่แล้วค่ะนี่แหละค่ะเกิดขึ้นจากน้องบอสเลยก็จริงต้องให้เครดิตบอสเต็มๆเลยอย่างที่บอกว่าพวกพี่อยากร่วมงานกับบอสอยู่แล้วแต่ว่าเขาเกิดมาจากการทำซีรีส์แล้วเราก็ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาอยากทำหนังหรือเปล่าแต่ก็พยายามถามพยายามจีบตลอดว่าบอสสนใจทำหนังไหมสนใจทำหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับไอเดียเรื่องนี้แล้วพี่ก็ชอบอย่างที่บอกพี่ก็รู้สึกเหมือนพวกเราทุกคนว่ารู้สึกถึงความแปลกใหม่รู้สึกถึงความอินสำคัญเราก็อยากสนับสนุนเขาก็เลยร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันค่ะยากไหมกว่าพัฒนาโปรเจกต์ออกมาได้ขนาดนี้ที่มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บอสน่าจะปีประมาณปีนึงบอสอะไรระหว่างเส้นทางปีนึงเจออะไรบ้างพี่ถึงจะได้ก็จริงๆก็เป็นขั้นตอนปกติของการทำบทนะคะว่าเราคิดเรื่องจูนเรื่องหาไดเรคชั่นร่วมกันแล้วก็เป็นเวลาที่ถ้าเทียบกับมาตรฐานจีเอ็นเราก็ไม่ได้ถือว่านานมากใช่ไหมถือว่าเข้มข้นแบบพอทำงานเข้มข้นแล้วรวดเร็วมากด้วยบทด้วยภาพรวมมันค่อนข้างที่จะแหวกแนวของ GDS มากอะไรทำให้กล้าแบบแหวกขนบอะไรจริงๆแล้วทั้งวันและพี่เก้งและทั้ง GDS นะคะจริงๆเราไม่เคยตั้งทงว่าเราจะทำงานอะไรหรือไม่ทำงานอะไรถ้าเราพบงานที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความสามารถและเห็นศักยภาพในงานคืองานนี้อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีบอสพี่กับพี่เก้งก็อาจจะไม่ได้สามารถคิดงานนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะได้ออกไหมคะคือเวลามีผู้กับที่อยากจะทำงานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีเราก็พร้อมจะสนับสนุนจริงๆ GDS เคยทำงานที่แตกต่างหลากหลายเยอะกับงานที่อาจจะดูคล้ายกันเพราะว่าจริงๆตัวตนผู้กับแต่ละคนอ่ะเราพยายามส่งเสริมเขาในแบบที่เขาเป็นซึ่งบอสเป็นคนเหมือนที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์เลยค่ะเป็นคนที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์หมายถึงว่าความเข้มข้นความถึงใจในอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนทุเรียนเลยครับซึ่งถ้าเป็นผู้กับคนอื่นก็จะไม่เหมาะกับงานแบบนี้บอสจะเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมเลยเรื่องต้นหัวหน้าคงเรื่องนี้เป็นเศษหนักของหนังเรื่องนี้เลยใช่ครับก็เหมือนจุดเริ่มต้นก็น่ะบอสก็สนใจเรื่องตอนนั้นก็คือแบบเรื่องกฎหมายส่วนเท่าเทียมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียในการที่แบบตั้งจุดไว้ว่าแบบเอ้ยเราพัฒนาจากสิ่งนี้ดีไหมแต่ว่าพอทำบทไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเจอแง่มุมอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นก็เดี๋ยวรอดูในหนังจริงๆแล้วในหนังมันก็จะมีประเด็นไม่เท่าเทียมแบบหลากหลายรูปแบบทำรีเสิร์ชอะไรเยอะไหมคะกว่าจะได้ประเด็นมาขนาดเยอะก็ในหนังมันจะมีหลายอย่างที่ไกลตัวบอสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่ความสนใจของเราครับอย่างสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลองดูว่าแบบสวนทุเรียนจริงๆแล้วเขาทำยังไงบ้างเขาปลูกกันมาหลายปีนะวิธีการยังไงบ้างเพื่อเราพอเวลาเราทำซีนอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเอวเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กกว่าเลยก็รีเสิร์ชทำไมเอาเรื่องเอาโยงทุเรียนล้มสวนอะไรสวนสับปะรดง่ายๆผู้กับชอบกินทุเรียนแต่ชอบกินจริงคือจริงๆในหนังมันเหมือนแบบว่าวิมานหนังมันว่าด้วยการที่แบบใครจะครอบครองที่นี่ใครจะแบบเป็นการต่อสู้เพื่อแบบเฮ้ยสรุปที่นี่มันควรจะต้องเป็นของใครใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นพอมันมาจากตรงนี้ปุ๊บก็เลยคิดว่าเฮ้ยผลไม้อะไรที่จะแบบน่าแย่งน่าแบบดูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีราคาก็เลยนึกถึงทุเรียนที่มันเป็นคิงออฟฟูดที่แบบมันมีราคาก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ดูท้าทายแล้วก็บวกกับวิชวลของมันด้วยหนามทุเรียนรวมถึงดูเป็นผลไม้ไทยๆมันมีภาพที่ดูเอกโซปิกแล้วก็น่าดูวันนั้นที่แสดงในชุดนี้ครับบอสเชฟอินควาร์แม่ดีได้พัฒนาถ่ายยังไงก็ที่จริงก็เริ่มไล่แคสกันเลยเรื่อยๆนะครับว่าแบบใครเหมาะสมอะไรไงอย่างเชฟเนี่ยก็วันแรกที่เจอก็คือที่เขามาเล่นเนี่ยคือเขาแบบมีสายตาที่เดือดหน้ามองแล้วก็รวมถึงเขามีความเป็นจิตวิญญาณแบบอาร์ติสต์เหมือนเราไม่เคยเห็นการแสดงของเขาเราเห็นแค่การร้องเพลงเนาะแต่ว่าพอมาถ่ายทอดเป็นการแสดงขึ้นมาเนี่ยมันน่ามองมากแล้วก็เขามีความรู้สึกของความเป็นนักสู้ความเอาชนะอยากทำมันที่ดีซึ่งรู้สึกว่าเหมาะกับอารมณ์ของตัวละครด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเจมส์รวมถึงอินฟายก็จุดเริ่มต้นของบทเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าต้องการคนที่แบบการแสดงแบบสูงมากเพราะว่ามันมีบทที่อารมณ์ทุกคนพอมาเจอพี่ฟ้าเนี่ยคือรู้สึกว่า
หมือนเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากในชีวิตบอยเลยรู้สึกว่าเขาแบบเล่นดีมากแล้วเขาก็มีความสมจริงแล้วก็คิดว่าแบบตัวพี่ฟ้าเองทั้งแบบประสบการณ์ชีวิตพี่ฟ้ารวมถึงการมาถ่ายทอดบทนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวละครจริงๆแล้วก็แบบมันดูจะเป็นเขาจริงๆรวมถึงแบบแม่สีดาพี่เต้ยน้องเก่งด้วยก็คือแต่ละคนบอกว่าพื้นฐานมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเห็นมันออกมาจากบทมันมีสายตาหรือมันมีคำพูดบางอย่างที่มันมีเสน่ห์ที่ตรงบทก็เลยเป็นนักแสดงทุกท่านเลยน้องสีดาเก่งต่อถนัดลุกหลานน้องหน้ามือหลังมือเลยกว่าแม่ไม่เคยเห็นเจ๊เป็นรูปนี้มาก่อนเจ๊เดินหน้าที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนจริงๆในตอนแรกอย่างที่ได้คุยกับพี่ๆคือตอนแรกกับปฏิเสธบทนี้ไปแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่พี่ๆเขาคิดไว้เพราะมันยากมากจริงๆในการที่จะแบบพาตัวเองไปจนถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอคุยกับพี่แล้วหาแบบเหมือนอยากจะเทคชาเลนจ์ตัวเองอะว่าการเป็นนักแสดงที่ดีมันก็ควรจะเทคชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบอยู่บนจอแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นใครคนนั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่แบบพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้จริงๆแล้วก็การที่แบบเหมือนได้มาเทคชาเลนจ์ตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมบอกเลยว่ามันพาร์ทเนอร์ทุกคนที่เล่นด้วยกันทีมงานทุกคนอ่ะคือผมไม่สามารถไปแตะจุดนั้นได้ถ้าไม่มีพวกเขาเลยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบกินทุเรียนมากเขาก็เลยใช่คือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากจนแบบไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นคนที่ขายทุเรียนดูสิได้เรียนรู้อะไรบ้างใช่ทุกวันนี้คนสั่งทุเรียนกับผมนะไม่ว่าผมขายทุเรียนใช่แต่จริงๆขายแค่ความหล่ออย่างเดียวโอ้โหขายความหล่อพระเจ้าขายยังไงครับคุณฟ้าต้องขายสวยอย่างเดียวหรือเปล่าสวยอย่างเดียวค่ะสู้ขาวฟ้าไม่ถ้าดูจากด้านหลังจะดูเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ต้องแปลกใจนะวันนี้หนูจะแต่งมาเต็มหน่อยเก็บกดขอที่เต็มคือจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันท้าทายไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในปีนี้ที่ยากมากๆในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส่วนใหญ่คนก็จะเห็นเราในแต่เอาเป็นนางงามอยู่ในแบบว่าความเป๊ะความสวยอะไรบนเวทีตลอดเวลาออนสตรีมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หนูว่าต่อให้วันหนึ่งเรามีลูกมีหลานเราย้อนกลับดูผลงานเช่นนี้ของเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงในเรื่องนี้ไม่ได้มีนักแสดงเราแต่มันอิมแพคแบบพลังงานพลังงานในเรื่องนี้มันเยอะมากใช้นักแสดงร้อยคนเพราะหนูรู้สึกว่าแต่ละคนที่ได้เล่นเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากมากเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องที่มันไม่เคยน่าจะไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนแต่เนี้ยล็อกมูฟของหนังที่ตั้งจะเป็นผู้ออกตะก้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามูฟของเรื่องเนี้ยมันออกมาแบบไม่ใช่หนังไทยอะแต่มันสามารถที่จะได้แต่เฝ้ามองว่าวันที่12ถ้าสมมติว่ามีการฉายกันไปแล้วอยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในด้านที่จะทำให้คนตกรักเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกคงที่สุดก็คือคนดูแหละเขามันยอมรับว่าเหนื่อยกันมากๆจริงๆสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เราผ่านอะไรด้วยกันมาค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้เป็นการถ่ายแบบไปกลับคือเราไปอยู่ในการเดือนครึ่งเดือนนึงแล้วก็เป็นจังหวัดที่มันไม่ได้สบายการถ่ายทำทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งอยู่บนดอยอยู่บนเหวอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็สู้กันมากๆก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คน เห็นความสามารถแล้วก็ความแปลกใหม่ของการทำเรื่องนี้ในเรื่องคือหนูเมคอัพ 100% มีเมคอัพแต่ว่าเมคอัพล้อมแก้มจะเป็นจริงๆเมคอัพกดลงไปอีกหมายถึงว่าแบบกดให้ผิวเข้มขึ้นแล้วก็ให้มันแบบเหมือนแบบว่าที่นั่นใช่เหมือนเราอยู่ที่นั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบทำยังไงก็ได้ให้first impression เราเชื่อมันต้องเป็นคนที่ดูแบบตามความสวยจริงๆซึ่งซีนอารมณ์แต่ละซีนที่แบบแต่ละคนระเบิดออกมาอันนี้อิงฟ้าบอกว่านี่แค่เที่ยวนิดเดียวเองใช่จริงๆในเรื่องมันมีจุดคลายแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ซีนอารมณ์หนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่ามันเป็นหนังแนวไหนดีแต่สำหรับหนูว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังแนวที่มันบ้ามากแล้วก็ไม่ควรไปดูคนเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าดูคนเดียวอ่ะมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนอยากให้พาเพื่อนพาครอบครัวพาใครก็ได้ไปดูด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดทั้งเรื่องว่าทำ
ใหม่วะเออยังไม่หมดอีกหรอวะหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีรีแอคอีกทีแน่นอนครับแต่อย่าไปคุยในโรงนะฮะเดี๋ยวคนข้างๆตีตีด้วยทุเรียนนะเออไม่สีดาไม่สีดาบ้างขยับมานิดนึงได้มั้ยกับบทบาทนี้ครับได้ได้มาด้วยได้ได้ถึงครับก็บทบาทที่น้องเขาวางไว้เนี่ยนะคะก็เล่นได้ตามที่เขาวางไว้เลยอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาหน้าตาไม่ต้องแต่งสบายมากก็ชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกเหมือนกับกลับมาบ้านเก่าอ่ะค่ะ20ปีแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัท GDS แล้วก็ผู้กับบอสนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมทั้งดารานักแสดงที่ทำให้แม่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดของตัวเองอ่ะนะฮะแล้วก็ได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงแม่สิคะกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันอิมแพคคือน้องพูดหมดแล้วค่ะคือทุกอย่างมันตามที่เขาพูดเลยแล้วเราก็เป็นตัวเดินเรื่องด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะมันจะเชื่อเขื่อนกันด้วยความแบบอยากได้ใครมีเนาะคือมันแต่ละคนมันจะมีบทบาทของตัวแสดงแต่ละคนนะคะอันนี้ต้องชมเอาก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นหนังที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะได้ชมกันต่อไปค่ะเดี๋ยวให้น้องเต้ยดูครับเปิดมาได้ครับที่เปิดมาต้องการอะไรขอแล้วครับเปิดมาก็แบบเป็นบทบาทบทของคุณมาเปิดมาก็แบบเสียชีวิตคนเลยเรียนนะในตัวอย่างตามนั้นเลยครับจุดเริ่มเรื่องก็ครับไม่มีอะไรจะพูดก็เหมือนเราไปติดตามงานก็เรื่องนี้ไหมคะจริงๆแล้วก็ต้องรอติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงพูดมากไม่ได้เซ็นสัญญาไว้เดี๋ยวโดนปรับไม่ได้ครับความรักด้วยใช่ไหมเต้ยครับจริงๆเขาเป็นเรื่องเกี่ยวความรักล้วนๆเรื่องความรักความแย่งดีชิงเด่นอย่างที่น้องๆพูดไปครับผมก็นั่นแหละครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับคุณที่คุณแม่เขาจะต้องมาแย่งชิงกันใช่ไหมเรื่องที่เราจุดต้นสารตั้งต้นครับนั่นแหละครับแล้วกันถ้าพี่ถามผมเยอะผมก็จะเสียเงินการที่แบบเราต้องเป็นสารตั้งต้นของเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วทุกตัวละครอ่ะมันมีความสำคัญกันหมดครับมันเชื่อมโยงกันไปกันมาเหมือนอย่างที่เจฟบอกว่าที่เห็นในโปสเตอร์มันมีสายใยผูกโยงกันไปกันมาทุกคนต้องติดตามครับเพราะว่าตัวละครตัวนึงมันจะส่งผลกระทบต่ออีกตัวละครนึงยังไงแล้วมันจะส่งผลชิ่งๆไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายจุดจบแต่ละตัวจะเป็นยังไงครับต้องฝากติดตามด้วยครับรับเซฟมากครับตัวเราได้เก่งตื่นเต้นนะรีบถามคนแรกเลยนะเต้นแล้วก็ยากมากๆก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเมื่อกี้ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ขอบคุณก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางชีเดียนนะครับพี่วันที่ตู้ครับแล้วก็ขอบคุณที่บอสที่เลือกเก่งมานะครับที่แคสเก่งมาแล้วก็ขอบคุณทางดูมันดีครับผมแล้วก็ขอบคุณทางพี่ๆนักแสดงทุกคนครับทุกคนให้การช่วยเหลือแบบเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเก่งด้วยครับแล้วก็มันพออ่านบทปุ๊บรู้เลยว่าแบบไม่น่ารอดถ้าแบบถ้าทำกันบ้านคนเดียวก็เลยแบบปรึกษาพี่บอสก็แบบพาไปนั่งคุยว่าซีนนี้มันควรเป็นแบบนี้นะแบบละเอียดเลยแบบใช่แล้ววันนั้นได้กินข้าวฟรีด้วยพี่บอสครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆมันซีนแรกเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราก็ทำได้แบบพี่บอลก็ว่าเอ้ยทำออกมาได้ดีนะแต่พอกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ไปถ่ายอีกฉากนึงปรากฏว่ามันเริ่มยากขึ้นตัวละครมันเริ่มพัฒนาขึ้นก็เลยต้องกลับมาเวิร์กช็อปเพิ่มอีกครับใช่เพื่อให้มันทันกับพี่ๆด้วยครับใช่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเวลาเล่นไม่ได้พี่ก็แบบให้กำลังใจแล้วก็ครับพี่บอลกับพี่วันบอลค่ะก็พูดว่าบ้างนะครับโดยเฉพาะจะได้ดูกันแล้วชมข่าวอะไรได้ครับก็22สิงหาคมนะครับฝากวิวมาหนาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของบอสเองด้วยที่ไม่เคยทำแนวนี้แบบสุดๆอย่างเงี้ยรวมถึงนักแสดงที่เต็มที่รวมถึงโลเคชั่นหรือวิชวลต่างๆที่ทุกคนได้ดูกันอย่างเงี้ยคิดว่าในเทรลเลอร์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆดราม่าเฉื่อยเฉื่อยในแบบที่แบบก็คิดว่าเป็นความใหม่ของทั้งตัวเราแล้วก็คิดว่าผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งใหม่อยากให้ทุกคนไปสัมผัสความรู้สึกเหมือนกันที่สัมผัสกันโลเคชั่นนี่คือที่แม่สอนจริงๆแบบ
ส่วนเหนือครับส่วนทุเรียนที่เหนือจริงๆคือโดยรวมอ่ะเราถ่ายที่แม่ฮ่องสอนกันแต่ว่าส่วนทุเรียนเราหลอกถ่ายที่จังหวัดตราดก็จะแบบปั๊กนู่นปั๊กนี่กันโอเคว่าแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนโอเคเรียบร้อยค่ะมีฟ้าหน้านั้นเลิศอ่ะถ่ายทุกคนทั้งหมดค่ะขอได้ไหมคะชิดยิ้มแบบยังไงเมื่อการยิ้มแบบนี้